แรงงานธุรกิจกลางคืนฟังทางนี้ครับตอนนี้รัฐบาลเริ่มจ่ายเงินเยียวยาให้กลุ่มแรงงานธุรกิจกลางคืนที่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา33มาตรา39แล้วก็มาตรา40ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทครับโดยตอนนี้จ่ายได้เกือบครบ 100% แล้วยังตกหล่นเพียงบางส่วนเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่มีปัญหาไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนบัญชีถูกปิดหรือว่าไม่มีบัญชีนั่นเองทำให้ผู้ประกันตนอีกบางส่วนยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตรงนี้ครับโดยผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับเงินเยียวยาตรงนี้เป็นผู้ประกันตนสัญชาติไทยมาตรา33ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะมาตรา39แล้วก็มาตรา40ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าทำงานในสถานบันเทิงกลางคืนจริงครับส่วนแรงงานธุรกิจกลางคืนท่านใดที่ยังไม่สมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา40ให้รีบสมัครพร้อมชำระเงินสมทบภายในวันที่14มกราคม2565และให้ทางสมาคมที่ผมกล่าวไปข้างต้นรับรองภายในวันที่28มกราคม2565เท่านั้นครับท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมหรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนสำนักงานประกันสังคม1506ได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวท.ขอบอกครับ